สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาแวะกันที่ร้านกาแฟสวัสดีนะครับอันเนี้ยเราอยู่ในปั๊มคาวเทคนะครับตรงที่จะไปทางบ้านนาตรงเนี้ยนะครับเนี่ยครับอยู่ในปั๊มคาวเทคเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสายเอเชียนะครับที่จะขึ้นไปทางนครตรงไปเรื่อยๆออกถึงนู่นเลยครับปัตตานีนะครับคือจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับแต่คนแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆเลยครับไม่ขาดสายเลยจากที่ผมนั่งอยู่นะครับก็จะมีคนแวะตลอดเลยซึ่งถ้าไม่สังเกตจริงๆอาจจะมองไม่เห็นร้านอันนี้เราต้องบอกกันก่อนคือถ้าใครแวะปั๊มคาวเทคเนี่ยก็เนี่ยครับสังเกตนิดนึงครับว่าจะมีร้านกาแฟสวัสดีคือรสชาติดีมากเมื่อกี้ที่ลองนะครับก็เลยลงมาทำรีวิวเนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในของทางร้านนะครับตรงนี้ร้านค่อนข้างจะสตริกนิดนึงนะครับว่าท่านใดที่เข้ามาเนี่ยขอรบกวนใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้จะเป็นร้านเล็กๆเลยครับเป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาเนี่ยครับด้านในเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับที่เราจะมาสั่งน้ำตรงนี้นะครับรายการก็จะเป็นกระดานชนวนแล้วก็เขียนด้วยช็อคเอ่ยเนี่ยน่ารักดีนะครับก็กาแฟสวัสดี30 40 50ก็คือน่าจะเป็นร้อนเย็นแล้วก็ปั่นเนี่ยครับก็จะเป็นตามรายการนะครับก็จะเป็นร้านเล็กๆมินิมอลนะครับนั่งสบายๆเนี่ยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปข้างๆกันเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่แวะพักท่านใดที่ขับรถมาแล้วเหนื่อยหรือรู้สึกเมื่อยขาหรือรู้สึกง่วงนะครับก็แวะทานกาแฟกันได้เป็นร้านที่สไตล์มินิมอลน่ารักนะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับคนลูกค้ามาเรื่อยๆเลยอ่ะคือถ้าเขาไม่ดีจริงอ่ะผมเชื่อว่าลูกค้าจะไม่แบบเข้าเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยก็แนะนำกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านใดที่แวะปั๊มคาเทคตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับเพราะว่าจริงๆอะผมแวะเข้ามาคือจะมาซื้อกาแฟก็พอดีเหลือบมาเห็นเออจริงๆจะแวะเติมน้ำมันแล้วก็แวะเหลือบมาเห็นร้านกาแฟก็เลยเออแวะดูนะครับแล้วก็ลองชิมดูถือว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆยอมรับเลยก็เลยแบบว่าเออรีวิวดีกว่านะครับก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับเสียงอาจจะอุอีนิดนึงนะเพราะว่าใส่แมสนะครับเพราะยุคนี้ทางสุราษฎร์ถ้าใครไม่ใส่แมสโดนปรับหนักเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ